สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราสนทนากับพระอาจารย์ววัชิระเมธีนมัสการพระอาจารย์ครับเจริญพรครับช่วงนี้อากาศร้อนๆหนาวๆนะครับพระอาจารย์เจริญพรคุณผู้ฟังหลายท่านส่ง SMS มาก่อนที่วันนี้ผมจะได้คุยกับพระอาจารย์บอกว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยไม่แน่ใจว่าที่วัดที่พระอาจารย์แล้วก็บรรดาลูกศิษย์ต่างๆนานาบริเวณนี้คนไปหานั้นบ่นเรื่องอากาศกับพระอาจารย์บ้างหรือเปล่าครับก็ช่วงนี้ก็มีหลายคนบ่นเรื่องอากาศนะครับแต่ว่าอาตมาคิดว่าที่บ่นบ่อยกว่าอากาศก็คือเรื่องของอารมณ์แต่ตอนนี้กำลังหลากหลายอารมณ์นะครับอาตมาคิดว่าตอนนี้คนไทยกำลังกลับมาอยู่กับโลกของความเป็นจริงคือมีอารมณ์มากขึ้นเวลาใครมาบ่นด้วยอารมณ์อาตมาก็พยายามจะบอกว่าลดความรู้สึกให้น้อยลงแล้วเพิ่มความรู้ให้มากขึ้นเนี่ยถ้าเราความรู้สึกมาคุยกันมากๆคุยกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมล่ะเดี๋ยวขอจดก่อนนะครับเกินพรก็ง่ายๆเลยนะอาตมาจะบอกว่าลดความรู้สึกลงและเพิ่มความรู้ให้มากขึ้นความรู้ที่น่าจะเพิ่มไปในความรู้สึกจะต้องเป็นความรู้ที่สะกดอารมณ์เกินพรคือคนเราเวลาไปได้ยินได้ฟังใช่ไหมครับหรือไปรู้ไปเห็นอะไรมาแล้วมองจากไกลๆเนี่ยนะครับแล้วก็มักจะมีบทสรุปด้วยตัวเองจากเท่าที่หูได้ฟังแล้วตาได้เห็นแล้วก็รีบสรุปด้วยความเจนจัดของตัวเองทีเดียวว่า มันน่าจะเป็นอย่างนั้น เห็นไหมเพราะฉะนั้นนอกจากจะบอกว่าลดความรู้สึกลงนะแล้วหาความรู้ก่อนพอมีความรู้จริงๆอ่ะค่อยมาคุยกันบนฐานข้อมูลอันนี้จะมาถึงบอกว่าถ้าเรามีความรู้มากๆความขัดแย้งของเราจะน้อยลงนะแต่ถ้าเราใช้ความรู้สึกมากๆไปถามคนทุกคนในโลกนี้ทุกคนจะมีความรู้สึกเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาความรู้สึกเป็นตัวตั้งเมื่อไหร่เดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องแต่มามีตัวอย่างนะครับพระอาจารย์คุณโยมท่านแสนอยากจะฟังไหมขอเล่านิทานสักเรื่องนึงอ่ะโอ้ยินดีเลยครับพระอาจารย์ครับแต่ว่าไปจริงๆก็ไม่เชิงเป็นนิทานนะเป็นเรื่องจริงด้วยครับในประวัติศาสตร์ยุคหนึ่งที่ปรมาจารย์ของจื้อของจีนยังมีชีวิตอยู่นะครับช่วงหนึ่งท่านระหกระเหินเพราะว่าบ้านเมืองเนี่ยมีสงครามเยอะครับท่านก็ไปติดอยู่ในกลางป่ากลางเขาแล้วก็ระหว่างนั้นก็เรียกว่าเกิดภาวะข้าวยากหมากแพงข้าวทุกเม็ดจะต้องกินอย่างรู้คุณที่สุดครับเช้าวันหนึ่งลูกศิษย์ของท่านเนี่ยก็รู้สึกจะหุงข้าวหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับถ้าไม่หุงก็คงนึ่งแล้วกันเนาะเราเกิดไม่ทันนะเราไม่รู้วิธีการสมัยก่อนเราไม่รู้วิธีการสมัยก่อนเอาเป็นว่าลูกศิษย์เนี่ยพอทำข้าวให้สุกแล้วก็ตักข้าวใส่จานให้อาจารย์ครับทีนี้พอตักข้าวใส่จานให้อาจารย์ก็นั่งมองจากที่ไกลนะเห็นลูกศิษย์ห่างออกไปสัก10 เมตรครับสังเกตเห็นว่าลูกศิษย์เนี่ยชูๆก็หยิบข้าวจากจานของอาจารย์น่ะใส่ปากแล้วเคี้ยวตุ้ยตุ้ยเลยอาจารย์เห็นจากที่ไกลก็เอาและเชื่อตาตัวเองอะนะพอลูกศิษย์ยกข้าวมาพร้อมสำรับอาจารย์ด่าเลยว่าเดี๋ยวนี้เธอไม่เคารพฉันแล้วใช่ไหมลูกศิษย์ก็ถามอะไรครับผมเคารพอาจารย์ตลอดเวลานะเมื่อกี้ฉันเห็นจากที่ไกลอะนะเธอตักข้าวใส่จานแล้วเธอก็หยิบเคี้ยวก่อนฉันเธอกินก่อนครูบาอาจารย์ได้ยังไงครับโอ้ลูกศิษย์ก็ร้องไห้เลยนะครับลูกศิษย์บอกว่าอาจารย์ขอรับเมื่อกี้ที่ผมตักข้าวใส่จานนะมันมีข้าวอยู่จำนวนหนึ่งนะที่มันตกลงไปในถ่านแต่มันก็มีถ่านดำๆปนเปื้อนครับผมเองก็คิดว่าข้าวมันเปื้อนถ่านนะถ้าจะทิ้งไปก็เสียดายภาวะสงครามอย่างนี้ข้าวทุกเม็ดมีความสำคัญมากผมก็เลยตัดสินใจว่าข้าวเปื้อนถ่านอย่างนี้จะให้อาจารย์กินเลยเรากินเองดีกว่าจะได้ประหยัดเพราะไม่อยากให้อาจารย์มากินข้าวปนถ่านโอ้พอชี้แจงอย่างนี้อาจารย์บอกอะไรแล้วนี่ฉันขอโทษนะขอคำด่าเมื่อกี้คืนทั้งหมดแล้วกันนะเห็นไหมคุณโยมครับนะเรื่องนี้นี่บอกว่าสิ่งสำคัญไม่อาจเห็นด้วยตาเพราะฉะนั้นตาเราไปเห็นหูเราไปได้ยินอะไรนะครับต้องระมัดระวังอย่าเพิ่งลงวินิจฉัยทันทีทันควันให้ใช้ความรู้เยอะๆใช้ความรู้สึกน้อยๆอย่างเงี้ยอย่าตัดสินอะไรเพียงแค่สิ่งที่เราเห็นข้างเดียวผมไม่รู้จักเหตุผลพระอาจารย์กำลังจะบอกกับคุณผู้ฟังว่าณปัจจุบันนี้สังคมปัจจุบันนี้ที่เราเห็นความวุ่นวายต่างๆนี่เพิ่งจะเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีผ่านมาข่าวต่างๆที่เราจะเห็นแล้วก็รับ
รับรู้ในแต่ละวันก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็จะเป็นเรื่องในปัจจุบันก็จะเป็นเรื่องการเมืองเข้ามาเรื่องของความแตกแยกทางสังคมที่มีอยู่พระอาจารย์กำลังจะบอกกับคุณผู้ฟังทุกท่านใช่ไหมครับว่าต้องวิเคราะห์ก่อนที่จะฟังว่าใครพูดอะไรหรือเปล่าเจริญพรตรงนี้นี่คุณโยมท่านเสริญเนี่ยคุยกับธรรมาไปเรื่อยๆนิดในอนาคตเทศแทนธรรมาได้เลยเพราะว่านี่จะไปกราบขอเป็นลูกศิษย์แล้วนะครับเนี่ยอ่านใจอาตมาแบบทะลุเลยนะเนี่ยคือขอเป็นลูกศิษย์แล้วครับอาตมาอยากจะบอกว่าเราคนไทยในเวลาได้ยินได้ฟังอะไรนะครับต้องคิดเชิงวิเคราะห์ให้มากทีเดียวเพราะอุปนิสัยของคนไทยจำนวนไม่น้อยเนี่ยชอบการสะเดาะเคราะห์นะอาตมาบอกอยากบอกว่าการสะเดาะเคราะห์นี่ไม่ได้แก้ปัญหานะมันแค่กลบปัญหาเท่านั้นเองแต่การคิดเชิงวิเคราะห์ต่างหากที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถคลี่คลายปัญหาครับอาจารย์จนรู้ที่มาที่ไปแล้วก็แก้ไขให้ตรงจุดเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโลกทัศน์ตัดสินอะไรง่ายๆจากที่ตาเห็นหูได้ฟังนะคุณโยมนะครับบางครั้งเนี่ยเราจะทำให้สูญเสียคนดีๆที่เราเคยรู้จักมักคุ้นกันไปเพียงเพราะเราไปได้ยินได้ฟังอะไรมาเกี่ยวกับเขาคนนั้นแล้วเราก็รีบตัดสินกันดื้อๆซะอย่างนั้นโดยที่ไม่ได้สัมผัสจริงๆว่าเขาเป็นคนบางคนคบกันมาเป็น10ปีนะคุณยอมนะครับอาจารย์พอมีมือที่3เข้ามายุแยงตะแคงรั่วนิดหน่อยนะครับก็เชื่อไปตามนั้นแล้วถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยก็จะเสียเพื่อนดีๆเสียมิตรดีๆไปหมดเลยเพราะฉะนั้นต้องวางจิตวางใจให้หนักแน่นลดความรู้สึกลงและเพิ่มความรู้ให้มากขึ้นครับพระอาจารย์ครับตามหลักของธรรมะการที่เราเองหูเบาหรือเราเองคิดอคติกับสิ่งที่เรายังไม่เคยสัมผัสขึ้นถ้าเปรียบเทียบเป็นหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจะกล่าวหรือว่าพระพุทธเจ้ามักจะมีที่มาที่ไปในการจะบอกกับหลายๆคนอย่างไรครับว่าธรรมะสอนให้คนไม่เชื่ออะไรง่ายๆตรงนี้เนี่ยถ้าในทางธรรมนะคุณโยมนะครับก็ต้องอ้างกลับไปหากาลามสูตรเลยกาลามสูตรนี้เป็นพระสูตรที่ในหมู่ปัญญาชนตะวันตกก็ดีปัญญาชนไทยก็ดียกย่องมากนะคุณโยมนะครับถ้าพูดถึงพระสูตรอาตมาคิดว่ากาลามสูตรนี้จะเป็นพระสูตรที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในบรรดาสูตรของพระพุทธเจ้านะคุณโยมนะครับหลักของกาลามสูตรนี้เป็นท่าทีในการเผชิญข่าวสารข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณกาลามะนี่เป็นชื่อของชนกลุ่มหนึ่งนะคุณโยมนะครับอาจารย์แต่มาอยากจะเล่าภูมิหลังให้ฟังนิดหนึ่งเพราะว่ามันเหมาะกับเหตุการณ์ช่วงนี้เหลือเกินนะ คือมีหมู่บ้านหมู่หนึ่งนะคุณโยมนะครับเรียกว่าเป็นทางสี่แพร่งทีเดียวทำเลทองนะครับแขกไปใครมาก็ต้องมาผ่านหมู่บ้านนี้อาจจะเหมือนกับนะแถวสามย่านแถวสี่แยกราชประสงค์อะไรเงี้ยแถวสยามสแควร์เลยนะสยามสแควร์อะไรเงี้ยคือแขกไปใครมาก็ต้องผ่านอ่ะนะครับทีนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ผ่านมามากมายก็แสดงทัศนะแสดงคำสอนอะไรมากมายจนชาวบ้านมึนไปหมดว่าตกลงใครเป็นพระอรหันต์ตัวจริงกันแน่ไม่รู้ว่าองค์นั้นก็มาบอกว่าฉันเนี่ยเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงคนนั้นก็มาบอกว่าฉันต่างหากรู้แจ้งเห็นจริงชาวบ้านก็มึนกับฐานข้อมูลเนี่ยเราเรียกว่าขยะข้อมูลปฏิกูลข่าวสารเต็มไปหมดเลยท่วมหัวท่วมหูโอ้โหฟังกันเยอะแยะมากมายตัดสินไม่ออกวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จมานะครับเขาก็ถามว่าเนี่ยพวกหม่อมฉันน่ะได้ยินได้ฟังว่าคนนั้นก็เป็นผู้รู้คนนี้ก็เป็นพระอรหันต์ประกาศตัวเป็นผู้รู้กันไปหมดเลยไม่รู้ว่าใครรู้จริงหรือไม่จริงครับพระองค์จะว่ายังไงพอจะวิจารณ์ได้ไหมว่าใครรู้จริงไม่จริงครับตรงนี้สำคัญนะคุณโยมสันเสริญนะครับพระอาจารย์แทนที่พระพุทธเจ้าจะตอบว่าคนนั้นรู้ไม่จริงหรอกคนนั้นก็รู้ไม่จริงฉันสิรู้จริงพระพุทธเจ้าไม่ตรัสอย่างนี้นะครับคือถ้าตรัสอย่างนี้ปุ๊บนะคุณโยมมันเป็นการเกทับกันนะแล้วเกิดความขัดแย้งนะคุณโยมสังเกตไหมครับในการคุยเนี่ยถ้าเราคุยกันระหว่างเพื่อนฝูงถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งนะเกย์ทับคนอื่นนะคนอื่นจะต่อไปจะไม่ชอบใช่ไหมใช่ครับพระพุทธเจ้าบอกว่าใครจะเป็นผู้รู้จริงหรือไม่จริงเนี่ยเอาไว้ก่อนนะแต่ว่านี่เนี่ยฉันมีอะไรจะเล่าให้ฟังจะฟังไหม นี่คุณโยมเห็นวิธีตอบปัญหาของพระพุทธเจ้าสิครับพระองค์ท่านน่ารักมากก็คือไม่วิจารณ์ใครเลยนะครับไม่วิจารณ์ใครที่พระองค์ไม่รู้จักอย่างลึกซึ้งแล้วพระองค์ก็บอกว่าคนอื่นจะว่าไงก็ช่างเถอะแต่ฉันมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับแล้วพระองค์ก็แสดงธรรมแบบเป็นกลางๆของพระองค์นั่นก็คือไม่มุ่งไปที่คนแต่มุ่งไปที่ความอย่างเดียวพระองค์ก็บอกว่าถ้ามีใครมาพูดมาจาอะไรนะมีข่าวสารข้อมูลอะไรมาถึงพวกเธอให้พวกเธออย่าเชื่อด้วยเหตุ10ประการดังต่อไปนี้
ครับนะคุณโยมนะครับ1อย่าเชื่อด้วยการฟังตามๆกันมาเห็นมั้ยครับพอข้อแรกนี่โดนเราคนไทยเลยนะแม่ผมก็เคยผ่านเหตุการณ์อย่างนั้นครับฟังตามๆกันฟังตามๆกันมาครับพอไปถามต้นตอจริงๆเออไม่รู้เรื่องสักคนใช่มั้ยบางทีฟังต่อๆกันมานี่ขยายความก็ได้นะครับพระคุณเจ้าอาตมาคิดว่าตัวนี้แหละตัวอันตรายมากๆนะเพราะว่าพอมันมาถึงตัวต้นตอข่าวลือจริงๆอ่ะมันไม่เกี่ยวกันเลยบางทีสีดำกลายเป็นสีน้ำเงินไปได้นะครับพระคุณเจ้าเรียนพรอาตมาเคยเล่นเกมตอนเป็นนักศึกษาเรียนวิชาครูนะคุณโยมนะครับวิชาการสงสารครับครูก็ให้สงสารโดยใช้นักศึกษา20คนครับคนแรกก็พูดถึงเรื่องสุนัขอยู่ดีๆมาถึงคนสุดท้ายเป็นเรื่องช้างไปเลย ดูกระบวนการสื่อสารของเราสิ ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราฟังตามๆกันมามีโอกาสฟังผิดสูงมากเพราะในระหว่างนั้นมันมีการแปลงสารคุณโยมจำเรื่องพระรถเมรีได้ไหมครับพระคุณเจ้าในพระรถเมรีนี่เรียกว่ามีการแปลงสารกันหน้าดูเลยใช่ไหมครับตอนแรกเขียนสารไปว่าถ้าพระรถมาถึงเมื่อไหร่นะถึงกลางคืนให้ฆ่ากลางคืนถึงกลางวันให้ฆ่ากลางวันนะ เอาพอไปถึงตรงกลางฤาษีแปลงสารให้เสร็จถึงกลางคืนจับแต่งงานกลางคืนถึงกลางวันจับแต่งงานกลางวันนะครับเป็นยังไงก็เลยได้ไปเป็นลูกเขยยักษ์ซะอย่างนั้นเนี่ยอาตมาคิดว่าการสื่อสารนี่สำคัญนะครับเอาไปดูข้อ2เนาะครับพุทธเจ้าบอกว่าอย่าปลงใจเชื่อด้วยการถือจิตๆกันมาถือจิตๆกันมาในลักษณะเป็นตำนานนะคุณโยมสรรเสริญครับเช่นเนี่ยพ่อแม่ฉันก็ว่าอย่างเนี้ยนะเออครูบาอาจารย์ฉันก็ว่าอย่างเนี้ยถ้าสงฆ์ก็ว่าอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นฉันก็จะทำอย่างเนี้ยโอ้อันนี้เข้ากับไม่อยากจะบอกเลยว่าคล้ายๆกับสังคมบ้านๆที่ใกล้ๆเราหรือเปล่าครับคือพวกเราหรือเปล่าครับทำไมคิดว่ามีสิทธิ์มีนะครับเพราะว่าอย่างพวกเรากันเองนะก็ใช้ว่าพวกเราอ่ะนะครับน่าจะรวมผมไปด้วยนะครับคุณเจ้าเราก็มักจะมีความเชื่อว่าใครเป็นยังไงตระกูลบอกยังไงพระคุณเจ้าบอกอย่างไรพ่อแม่เป็นยังไงจะเชื่อตามนั้นหมดเลยนะครับพระคุณเจ้าเงินพรคือบางทีสมมติว่าเมื่อร้อยปีที่แล้วนะครับมีใครคนใดคนหนึ่งของบางตระกูลนะครับเป็นนักเลงแล้วมีชื่อกระชอนมากแล้วทำชาวบ้านเดือดร้อนวุ่นวายครับแต่ว่าคนคนนั้นก็ตายไปแล้วเมื่อร้อยปีครับมาถึงบัดนี้เขาก็มีรุ่นลูกรุ่นหลานได้รับการศึกษาอย่างดีมีความรู้มีความประพฤติดีงามล้ำเลิศครับแต่ว่านามสกุลเดียวกันกับบรรพบุรุษเราก็ยังไปถือข้อมูลเก่าๆไว้จำไว้นะคนในตระกูลเนี้ยนะเออร้อยปีที่แล้วเนี่ยมันเลวมากแล้วก็เราก็ไปถือสืบๆกันมาจนกระทั่งมาถึงคนรุ่นปัจจุบันซึ่งเขาเปลี่ยนแปลงไปมากมายแล้วครับเห็นไหมถ้าเราถือสืบๆกันมาอย่างเนี้ยคุณโยมคนจำนวนมากจะได้รับความอยุติธรรมคือเกิดมาก็ผิดแล้วนะครับเรื่องพอเกิดมาก็ผิดแล้วเหมือนเรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตไงคุณยอมครับครับคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ทะเลาะกันลูกรักกันไม่ได้ด้วยลูกเลยรักกันไม่ได้เลยครับก็ถือกันว่าความแค้นของพ่อของแม่ส่งต่อมาถึงลูกด้วยจริงๆลูกเขาไม่รู้เรื่องนะคุณยอมนะครับครับอันนี้สำคัญทีเดียวนะครับเอาไปดูข้อ3นะครับพุทธเจ้าบอกว่าอย่าปลงใจเชื่อด้วยการเล่าลือก็คือข่าวลือนั่นเองนะครับข่าวลือนี่เดี๋ยวนี้เขาเรียกแมงลือนะคุณโยมนะมันจะว่องไวนะครับว่องไวบางทีก็มีการเรียกว่าเจ้ากรมข่าวลือใช่ไหมข่าวลือนี่เที่ยวไม่ได้นะครับอันตรายมากเลยเพราะฉะนั้นอย่าฟังมากแต่บางคุณผู้ฟังบางท่านก็จะต้องก็สังเกตนะครับพระคุณเจ้าบอกว่าบางทีไม่มีมูลก็จะไม่มีข้อมูลความจริงอันนี้เราควรจะวางใจยังไงนะครับพร่ำใจประมาณคิดว่าง่ายนิดเดียวนะครับเรื่องที่เราไม่รู้เนี่ยต้องศึกษาด้วยตัวเองเรื่องที่เราไม่มีปัญญาต้องหาความรู้เพิ่มเติมครับคนส่วนใหญ่เนี่ยพอได้ยินได้ฟังอะไรมามักจะปลงใจเชื่อทันทีทันควันโดยเฉพาะข่าวลือเพราะฉะนั้นมีคนจำนวนน้อยนะที่มีเวลาทำการบ้านศึกษาค้นคว้าข้อมูลนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกไว้ว่าไม่เชื่อต้องศึกษาไม่มีปัญญาต้องหาความรู้นี่เป็นหลักเลยนะครับครับขอบคุณแต่คนไทยทำไม่ค่อยได้เพราะอะไรคุณยอมรู้ไหมครับมันมีคาถาอยู่ตัวหนึ่งนะว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่พอโดนคำนี้เข้าไปหน้าหงายทุกทีก็เลยไม่มีก็เลยไม่มีใครกล้าพิสูจน์อะไรเลยนะครับเลยไม่ค้นต่อแล้วอ่ะพอเจอยันกันปัญญาเกิดเนี่ยนะครับ
อาตมาเรียกว่าเป็นยันห้ามปัญญานะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นี่นะครับคุณเจ้าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นี่ใครโดนเข้าไปนี่ปัญญาไม่เดินหน้าเลยนะไม่ทำอะไรเลยก็คือต้องคล้อยตามอย่างเดียวเลยนะคล้อยตามอย่างเดียวเพราะว่าถ้าทำเกินกว่านั้นเดี๋ยวจะโดนข้อหานะเห็นไหมเพราะฉะนั้นบทบัญญัติที่บอกวิจารณญาณในการพิจารณานี่ใช้ไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยนะครับครับคุณเจ้าอันตรายข้อสี่นะครับข้อสี่นี้พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าปรุงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์บางทีเราอ้างตำราข่มกันนะคุณยมนะ เรื่องนี้ท่านราชบัณฑิตคนหนึ่งเคยเล่าให้อาตมาฟังนะครับว่ามีอยู่ปีหนึ่งท่านไปเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่ลอนดอนครับแล้วก็มีพระรุ่นพี่รูปหนึ่งเป็นพระไทยที่อยู่มาก่อนนะที่วัดพุทธประเทศนะคุณยมนะครับที่กรุงลอนดอนเวลาญาติโยมมาฟังเทศน์เนี่ยโยมจะศรัทธาหลวงพ่อรูปนี้มากเพราะเวลาท่านเทศน์ท่านจะอ้างพระไตรปิฎกนะครับพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรนั้นหน้าเท่านี้บรรทัดที่นี้มีข้อความดังต่อไปนี้บรรทัดที่1วรรค2สะดมที่3โอ้โหญาติโยมน้ำหูน้ำตาไหลด้วยความศรัทธาเหมือนเราฟังนักการเมืองที่พูดถึงรถในสนามหลวงมีกี่คันกี่คันระบุได้หมดไงใช่ไหมครับเราก็จะศรัทธาในตัวเลขและข้อมูลครับต่อมาว่าที่ราชบัณฑิตคนนี้ตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นราชบัณฑิตนะครับท่านเป็นพระเด็กๆรูปหนึ่งครับท่านได้ยินแล้วท่านลองไปเปิดพระไตรปิฎกดูนะครับปรากฏว่าไม่มีสักอย่างเลยไม่มีสักอย่างเลยนะโอ้ท่านก็เลยไปถามว่าหลวงพ่อครับที่หลวงพ่อเทศน์เมื่อเช้าบอกพระไตรปิฎกบอกหน้าบอกพระสูตรผมไปพลิกดูแล้วไม่เห็นมีเลยครับครับแล้วหลวงพ่อนำมาจากไหนครับท่านก็บอกว่าเออนี่อย่าพูดไปนะหลวงพ่อก็มั่วๆไปอย่างนั้นให้คนมันศรัทธาเห็นไหมคุณผู้ชมครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ไม่จริงแล้วแสดงตัวว่าเป็นผู้รู้วันหนึ่งไปเจอนักปราชญ์ตัวจริงนะเราจะมาตายดังตื่นกันก็เจอของจริงขึ้นมาก็จะตกมาตายเลยนะครับใช่เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเห็นคนอ้างตำรานะคุณผู้ชมนะครับก็อย่าเพิ่งเชื่อลองอ่านด้วยตัวเองก่อนนะเพราะว่าทฤษฎีแต่ละอย่างจะต้องเป็นไปตามสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับพระคุณเรียนพรทฤษฎีอย่างเดียวนี้ไม่ไหวนะคุณโยมนะเนี่ยก็ต้องมาดูกันครับถ้าทฤษฎีอย่างเดียวนี่โอ้โหไม่มีคนตกงานหรอกบางทายเนี่ยใช่ไหมครับคนจบฮาร์วาร์ดยังตกงานได้นะคุณโยมนะใช่ครับพระคุณเจ้าสบายมีเวลาอยู่นะข้อห้านะมีครับมีครับพุทธเจ้าบอกว่าอย่าปรุงใจเชื่อเพราะอาศัยตรรกะตรรกะก็คือการใช้เหตุผลเชิงตรรกศาสตร์ไงคุณโยมคิดอย่างเดียวเป็นเชิงเหมือนพระคุณเจ้าบอกเป็นเชิงแนวทฤษฎีอย่างเดียวโดยไม่ลงมือเข้ามาหาเรื่องราวข้อเท็จจริงในการปฏิบัตินะครับเรียนพรคือตรรกศาสตร์นี่มันมีลูกเล่นเยอะนะคุณโยมนะครับเช่นถ้าเราบอกว่าควายเนี่ยเป็นสิ่งที่มีชีวิตครับนะนายกอเป็นสิ่งที่มีชีวิต ดังนั้นสัจพจน์ก็คือนายกอเป็นควายอันนี้สมเหตุสมผลในเชิงตรรกศาสตร์นะแต่ไม่สมจริงนะใช่ครับเข้าใจไหมคนเป็นหมวดเดียวกันแต่คนละสับเซตนะครับต้องแยกเห็นไหมนี่คนยอมเยี่ยมเลยนะเนี่ยเห็นไหมความรู้พื้นฐานของเรานะเนี่ยครับครับคือสิ่งมีชีวิตเหมือนกันแต่มันไปกันไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นตรรกศาสตร์นี้ฟังมากไม่ได้นะบางทีก็มีเขาบอกว่าถ้าฝนตกถนนต้องเปียกนะแต่คืนนั้นเทศบาลเอารถมาฉีดน้ำถนนเปียกหมดเลยเราก็สรุปว่าถนนเปียกดังนั้นเมื่อคืนฝนตกมันใช้ได้ไหมล่ะไม่ได้นะครับมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมที่มาที่ไปแตกต่างกันแตกต่างกันแต่มันเปียกเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรรกศาสตร์นี่ฟังมากไม่ได้นะคนเดียวนะต้องต่อยเลยนะครับอย่าเชื่อมากบางทีคนที่เก่งตรรกศาสตร์โอ้โหเขาพูดจาน่าเชื่อถือนะครับอ้างอย่างโน้นอ้างอย่างนี้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนี้โอ้โหว่ากันไปเราฟังแล้วแหมเป็นเหตุเป็นผลครับบางทีมันสมเหตุสมผลแต่ไม่สมจริงนี่เห็นไหมพุทธเจ้าท่านลึกซึ้งนะเอาต่อไปข้อ6นะครับท่านบอกว่าอย่าปรุงใจเชื่อเพราะการอนุมานอนุมานก็คือคิดว่าเอ๊ช่วงนี้นี่มันมีเมฆมีหมอกนะครับโอ้ไม่ไปไหนดีกว่าเว้ยเดี๋ยวฝนจะตกเออช่วงนี้นี่มันเสร็จงานพระราชพิธีแล้วเนี่ยเนาะถ้าเราไม่ไปแถวถนนราชดำเนินดีกว่าเดี๋ยวระเบิดมาเออเห็นไหมคิดไปเองนะครับอันนี้เวิร์บทูเดาของแท้เลยเป็นการคิดไปเองด้วยเป็นเวิร์บทูเดาด้วยนะฮะใช่ก็คือพวกคิดเอาเองนี่เขาเรียกว่าพวกอนุมานครับเอาต่อไปก็เจ็บนะครับพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอย่าปรุงใจเชื่อด้วยกันคิดตรองตามแนวเหตุผลคิดตรองตามแนวเหตุผลก็คือคนทุกคนนี่จะมีวิธีหาเหตุผลของตัวเองนะคุณยอมนะครับ
เราฟังเรื่องนั้นมาเราฟังเรื่องนี้มาเราก็คิดว่าเออนะตามเหตุตามผลแล้วมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะช่วงนี้ก็เสร็จงานพระราชพิธีแล้วไม่มีอะไรแล้วเนี่ยนะเออคงจะได้เวลาที่จะต้องแตกหักกันละมั้งเนี่ยเพราะว่าเขาก็คงรอกันอยู่นะเนี่ยเออนะดูตามเหตุตามผลฝั่งโน้นก็รอฝั่งนี้ก็รอตอนนี้ไม่มีอะไรขวางน่าจะเบ็ดเสร็จก่อนสิ้นปีมาทำให้เสร็จสิ้นไปเลยเออหลังจากรอคอยนะครับมีเหตุมีผลนะคุณผู้ชมนะครับแต่บางทีความจริงไม่เป็นอย่างนี้เลยการที่ไม่มีใครลุกขึ้นมาทำอะไรนั้นเพราะว่าเรากำลังอยู่ในช่วงใช้เหตุใช้ผลอย่างลึกซึ้งต่างหากก็เป็นได้ไม่ใช่เป็นช่วงที่เราจะต้องคิดว่าเป็นการรอจังหวะนะครับเรียนพรหรือบางทีเราเห็นชายหนุ่มหญิงสาวสองคนนะคุณผู้ชมนะครับทะเลาะกันบ้องเม้งบ้องเม้งเม้งแล้วก็มีใครคนใดคนหนึ่งน้ำตาไหลครับเราก็ใช้เหตุใช้ผลดูแล้วทะเลาะกันแบบนี้แน่นอนนะครับแตกแน่นอนแต่พอวันหลังเราไปคุยดูที่ผู้หญิงร้องไห้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะในระหว่างที่ทะเลาะกันนั้นผู้ชายเผยพูดความจริงออกมาคือเลยดีใจจนน้ำตาไหลเห็นหรือยังเห็นครับหลายอย่างนี้ไม่ควรจะตัดสินเพียงแค่การมองเห็นเท่านั้นนะครับเรียนพรต้องดูเหตุผลองค์ประกอบหลายอย่างด้วยเนี่ยมันลึกซึ้งมากนะเอาเราไปดูข้อ8นะครับพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าอย่าปลงใจเชื่อเพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีที่ตัวเองเนี่ยช่ำชองอยู่แล้วนะมนุษย์นี่เป็นคนเจ้าทฤษฎีกันทุกคนนะครับอย่างพระนี่ก็มีทฤษฎีเยอะเหมือนกันนะเวลาเรามาถามพระนะครับพระก็จะให้ทฤษฎีตรงโน้นอ่ะโยมไปหาเงินนะขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตอย่างพอเพียงแล้วโยมรวยแน่นอนโยมไปทำตามทฤษฎีนี้ยังไงก็ไม่รวยใช่ไหมเพราะฉะนั้นทฤษฎีของพระบางครั้งก็ใช้ไม่ได้นะเพราะในโลกของความเป็นจริงมันไม่ง่ายอย่างนั้นใช่ไหมครับจะไปขยันหาในช่วงที่เกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ขนาดนี้หายังไงก็คงลำบากแล้วอ่ะทุกคนต้องถือเงินสดใช่ไหมใช่ครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นทฤษฎีบางทฤษฎีไม่ใช่ว่าบ่มบ่ามเอาไปใช้เลยเนี่ยจะใช้ได้หรือคนบางคนก็เป็นนักรัฐศาสตร์ครับเห็นประชาชนมาประท้วงก็คิดว่ามันต้องมีเบื้องหลังอะม็อบอย่างเงี้ยเห็นไหมเดี๋ยวนี้จะมีคำฮิตของม็อบทั้งสองฝ่ายเนี่ยค่อนข้างจะมีเป็นเหมือนคำสร้อยหรือสรรพนามตามนะครับพระคุณเจ้าครับเจริญพรก็อาตมาคิดว่าอย่างนี้นะครับคือบางทีเราไปมองแล้วเราก็คิดว่าเออเขาต้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังตลอดไงเพราะฉะนั้นเราทุกคนนี้โดยมากเราเป็นคนที่มีทฤษฎีฝังหัวครับนะบางคนก็ไปมองคนนั้นว่าเป็นคอมมิวนิสต์มองคนนี้ว่าเป็นอนุรักษนิยมมองคนนี้ว่าเป็นเสรีประชาธิปไตยแล้วก็มองคนนี้ว่าเนี่ยต้องทำพุทธพาณิชย์แน่นอนเห็นพระออกมาเทศออกมาสอนเอาอีกแล้วท่านทำพุทธพาณิชย์อีกแล้วบางทียังไม่เคยไปนั่งคุยกับท่านเลยก็โยนชุดความคิดของเองซึ่งเองเชี่ยวชาญเนี่ยเข้าไปให้ท่านเข้าไปให้คนนั้นเข้าไปให้คนนี้ใช่ไหมครับนี่แหละเรียกว่าการคิดตามทฤษฎีที่ตัวเองถนัดมันเป็นการบีบปัญญาของเรานะให้คิดจำกัดกรอบคุณโยมไม่รู้คุณโยมทั้งเสริญเคยไปจังหวัดลำปางไหมเคยครับพระคุณเจ้าครับจังหวัดลำปางนี้เขาจะมีม้าลำปางนะครับเป็นเมืองรถม้านะครับลำปางนี้เมืองรถม้าครับอาตมาเคยไปนั่งรถม้านะสังเกตดูรถม้าลำปางเนี่ยเขาจะมีกำบังลูกตาม้านะคุณยอมครับม้าลำปางจะเห็นเฉพาะด้านหน้านะครับด้านข้างเขาจะมีที่บังลูกตาครับเพราะฉะนั้นม้าลำปางเนี่ยจะไม่เห็นด้านข้างของถนนหรอกเห็นแต่ด้านหน้าเท่านั้นเองเพื่อจะได้เดินไปข้างหน้าเรียนพรจะได้ตรงไงไม่ตื่นผู้คนสองข้างถนนนะคุณยอมไม่ตื่นรถตื่นราเห็นแต่ด้านหน้าเท่านั้นครับเห็นไหมว่าคนที่ถนัดตามทฤษฎีที่ตัวเองเชี่ยวชาญฝ่ายเดียวนะครับจะถูกบีบให้มองจุดเดียวตามทฤษฎีที่ตัวเองสังกัดเหมือนม้าลำปางเห็นหรือยังเห็นมีคุณผู้ฟังอยากให้พระอาจารย์ทบทวน7ข้ออีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับจดไม่ทันแบบเป็นประโยชน์เราเอาให้จบ10ข้อก่อนแล้วไปดูดีไหมครับข้อ9เป็นยังไงครับข้อ9ท่านบอกว่าอย่าปลงใจเชื่อเพราะมองเห็นรูปลักษณะว่ามีเขาลางน่าจะเป็นไปได้เช่นเห็นพระรูปนึงอายุ60เราก็คิดว่าโอ้โหสงสัยจะบวชมานานนะนี่ดูหุ่นโอ้โหน่าจะเป็นพระอริยสงฆ์ได้นะอันนี้อาตมาไปเจอมากับตัวเองนะคุณโยมนะครับครับอาตมาก้มกราบท่านสุดจิตสุดใจเลยครับแล้วท่านก็มาบอกอาตมาทีหลังอะนะเมื่อเจอกันเดือนต่อมาท่านบอกว่าขอโทษด้วยนะที่วันนั้นปล่อยให้ท่านมาหากราบผมเพิ่งบวชเมื่อก่อนเข้าพรรษานี้เองแต่ผมเป็นหลวงตาโอ้โหแต่หุ่นนั่นก็เจ้าอาวาสคุณเห็นไหมว่าพระไม่ได้นับกันที่อายุนะแต่นับกันที่ใครบวชก่อนบวชหลัง
อยู่ที่พรรษานะครับเรียนก่อนเพราะฉะนั้นพระบางรูปนี้เราเห็นอายุ 7-80 บางทีไม่ใช่บวชมานานแต่เพิ่งบวชก็มี เห็นไหมบางคนแต่งเนื้อแต่งตัวใส่สูทผูกเนื้อทาอย่างดีโอ้โหเราก็คิดว่าแต่งตัวขนาดนี้ต้องมีความรู้นะ แต่จริงๆความรู้ไม่มีหรอกสูทกับเนื้อทานี่ไปขโมยเข้ามา เห็นไหมคุณดมดูจากเครื่องปรุงแต่งภายนอกไม่ได้นะครับเรียนก่อนเพราะฉะนั้นดูคนนะอย่าไปดูเขาจากภายนอกครับถ้าเราดูเขาจากภายนอกเนี่ยโอ้ยถูกมนุษย์หลอกแหละนะสุนทรภู่ก็บอกไว้แล้วใช่ไหมว่ามนุษย์นี่มันถึงที่คดเนี่ยคดยิ่งกว่าเถาวัลย์นะถึงเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อภายอะไรภายนอกมากดูแต่เขาลางอย่างเดียวตัดสินยังไม่ได้นะคุณโยมนะเหมือนถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนนะเป็นพรสุนทรภู่บอกว่าแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจในมนุษย์นะมันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถครับก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนคุณโยมสังเกตนะคนคดมักจะแสดงตัวว่าเป็นคนซื่อนะคนเลวมักจะแสดงตัวว่าเป็นคนดีเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากภายนอกเนี่ยโอ้ตัดสินอะไรไม่ได้หรอกคุณโยมครับถูกเขาต้มจนป่วยเลยนะเอ้ามาข้อสิบนะครับอาจารย์ข้อสิบพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าปลงใจเชื่อเพราะนับถือว่าท่านผู้นี้เป็นครูบาอาจารย์ของเราโอ้ข้อเสียนี้ลึกซึ้งนะคุณโยมนะคือบางทีเราคิดว่าครูพูดอ่ะนะคุณโยมนะต้องเชื่ออ่ะต้องเชื่อคนเป็นครูอ่ะนะครับครูพูดไม่เชื่อครูแล้วจะให้เชื่อใครอ่ะครับอันนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสเตือนเอาไว้ว่าบางทีเนี่ยครูก็พลาดได้นะคุณโยมนะครับสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งนี่เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าดูวางเนื้อวางตัวเป็นครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์พูดไม่ใช่ว่าถูกทุกประโยคนะคุณโยมครับเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ก็ต้องใช้วิจารณญาณของตัวเองด้วยเสมอไปนี่แหละหลักทั้ง10นี้เนี่ยเรียกว่าหลักในการรับข้อมูลข่าวสารด้วยท่าทีอย่างปัญญาชนคุณโยมจะให้ทวนไหมถ้าคารุณาก็ถ้ามีเวลาจะมาทวนนะถ้ามีเวลานะครับจะเป็นประโยชน์ผู้ฟังค่อนข้างมากโดยรวมทั้งหมดเองก็คือเราอย่าติดตัดสินอะไรเพียงแค่สายตาที่เรามองแล้วก็เชื่อในสิ่งที่คนอื่นบอกโดยที่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลอย่างแท้จริงจะเข้าข่ายหูเบาไหมครับพระคุณเจ้าครับเจริญพรก็ถูกต้องเลยที่คุณโยมสรุปมาแต่มาเติมนิดเดียวนะครับว่าเราอย่าเชื่ออะไรเพียงเท่าที่ประสาทสัมผัสคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรารายงานให้เรารู้เราเห็นเราต้องใช้วิจารณญาณของเราร่วมได้เสมอไปในการวินิจฉัยสิ่งต่างๆอย่างลึกซึ้งนะคุณโยมนะครับเราต้องคิดอย่างลึกซึ้งถึงจะเข้าใจว่าทุกอย่างคืออะไรหลักตรงนี้น่าจะสรุปสั้นๆนะคุณโยมนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงสอนว่าเราควรจะมีปัญญาเป็นของตัวเองอย่าพึ่งปัญญาคนอื่นเสมอไปนะเหมือนกับที่คนไทยบอกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นเท่ามือคลำใช่ไหมครับเอามือลูบเบาๆยังไม่เท่าเอามือขยำครับนี่แหละให้เราเรียนรู้อะไรด้วยตัวของเราเองจริงๆจะได้มีภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิปัญญาเป็นของตัวเองจริงๆแล้วจะได้ไม่ถูกใครหลอกกันง่ายๆไงคุณโยมครับพระคุณเจ้าครับแต่การที่เราจะเรียนรู้หรือว่าเข้าใจในสิ่งที่เราเห็นอย่างถูกต้องก็ต้องเกิดจากการเรียนรู้ด้วยสังคมปัจจุบันนี้พระคุณเจ้าคิดว่าคนไทยเราขาดการเรียนรู้หรือการใฝ่หาความรู้ไหมครับเราถึงเหมือนกับว่าคล้อยตามคนอื่นได้ง่ายเหมือนที่สังคมเป็นปัจจุบันนี้ครับคุณจ้าเรียนพรอันนี้จะมามองมานานแล้วนะว่าสังคมไทยนี้เป็นสังคมฐานความเชื่อคือเป็นสังคมเชื่อง่ายคุณโยมพอเชื่อง่ายเนี่ยโฆษณาอะไรเนี่ยเราเชื่อกันง่ายๆเลยนะนอกจากวัฒนธรรมแล้วยังมีสังคมเชื่อด้วยนะครับโอ้ยเป็นสังคมเชื่อง่ายนะเขาบอกว่าเทพรุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์ก็เชื่อเทพรุ่นนี้ดีก็เชื่อโอ้ยเชื่อกันทั้งประเทศเลยนะครับอาตมาสงสัยจังเลยว่าเทพบางองค์แล้วทำไมศักดิ์สิทธิ์อยู่ปีเดียวแล้วปีนี้ไม่ศักดิ์สิทธิ์ซะแล้วหมดโปรโมชั่นมั้งครับหมดโปรโมชั่นนะเทศกาลครับโอ้พอหลังโปรโมชั่นเอาไปเททิ้งเลยเมื่อเราคนไทยเลยเชื่อง่ายๆเมื่อ3เดือนก่อนมีข่าวชิ้นหนึ่งนะครับเด็กคนหนึ่งก็เด็กประถมเองนะฮะอาบน้ำผสมกับไฮเตอร์โอ้โหเพราะเธอผิวดำไงอยากให้ผิวขาวครับเนี่ยดูโฆษณามากเกินไปก็ไปเจอเอาโฆษณาชวนเชื่อเข้าครับเห็นไหมเนี่ยเราคนไทยอยู่ในวัฒนธรรมความเชื่อแล้วตรงนี้เป็นจุดอ่อนนะคุณผู้ชมนะครับ
ทำให้เราถูกชักชวนหรือถูกชี้นำให้เชื่อตามคนที่ต้องการโฆษณาชวนเชื่อกันอย่างง่ายดายแล้วตรงนี้อันตรายมากเพราะตอนนี้สังคมไทยของเราเชื่อเรื่องโน้นเชื่อเรื่องนี้กันง่ายๆไปๆมาๆไทยจะแตกเป็น2ประเทศนะคุณผู้ชมนะพระคุณเจ้ากล่าวในสิ่งที่คุณผู้ฟังหลายๆท่านคิดแล้วก็กลัวจังเลยครับพระคุณเจ้าเดินทอนครับแต่มาคิดว่าเราต้องช่วยกันสร้างสังคมแห่งความรู้นะคุณผู้ชมนะครับถ้าเราทิ้งเอาไว้เนี่ยสังคมที่เอาความเชื่อขึ้นมาเป็นหลักเนี่ยใครมาเป่าก็เปลี่ยวเนี่ยดีไม่ดีเมืองไทยที่เราเคยอยู่กันมาในลักษณะเป็นพี่เป็นน้องกันทั้งประเทศเนี่ยอาจจะแตกเป็นสองเสียงได้ครับเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันว่ามีวิธีไหนที่เราจะสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ได้รู้ข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าทันแล้วก็ครบถ้วนทุกแง่ทุกมุมได้เราก็ต้องทำนะคุณดำนะครับเพราะถ้าเราไม่รู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรอบทิศรอบทางรอบด้านครับวันหนึ่งเราจะต้องมานั่งเสียใจว่าบรรพบุรุษของเรารักษาบ้านเมืองมาครับให้เป็นประเทศชาติบ้านเมืองที่มีความสงบร่มเย็นและเป็นเอกราชและเอกภาพนะครับแต่พอมาถึงรุ่นของเราเรากลับรักษาไว้ไม่ได้แต่มาคิดว่านี่จะเป็นข้อกรรมของแผ่นดินที่น่าเศร้าที่สุดนะที่มันมาเกิดขึ้นในยุคสมัยของเราเองครับท้ายที่สุดสิ่งต่างๆที่เป็นบ่อเกิดในความขัดแย้งพระคุณเจ้าสามารถจะบอกคุณผู้ฟังได้ไหมครับว่าเป็นเพราะว่าคนไทยเราคิดไม่เป็นเจริญพรใช่ไหมอาตมาคิดว่าอันนี้เป็นบทสรุปที่ดีมาก คือถ้าเราคิดเป็นนะครับคุณโยมก็คงจะรู้ว่าเราไม่ถูกชักจูงมาจนถึงป่านนี้หรอกเพราะเรื่องจริงๆอันนี้เดียวเท่านั้นเองครับนะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนไม่กี่คนในบ้านนี้เมืองนี้ด้วยซ้ำไปครับแต่ในเวลานี้ด้วยความที่เราคิดอย่างไม่มีเหตุไม่มีผลแล้วเราก็แทนที่จะเน้นการคิดเชิงข้อเราก็เน้นสะเดาะข้ออย่างที่บอกเนี่ยนะเรื่องเล็กๆมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ๆเหมือนน้ำพุ่งหยดเดียวคุณโยมครับมันได้ลากเอาคนทั้งประเทศเข้าไปร่วมด้วยทั้งหมดจนตอนนี้เราทุกคนเราไม่พูดเรื่องอื่นแล้วทั้งที่มีเรื่องอื่นให้พูดเยอะเลยนะครับครับแต่เราไม่พูดแล้วเราพูดอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องพูดเรื่องความขัดแย้งน่ากลัวจังเลยครับพระคุณเจ้าแต่มาคิดว่านี่เป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับครับมันเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาแล้วที่ประเทศรวันดาคุณโยมเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเผ่าฮูตูกับเผ่าตุ๊กซี่เนี่ยจริงๆก็เป็นพี่น้องในประเทศเดียวกันนะครับต่อมาก็มีการใช้วิธีโฆษณาชวนเชื่อให้เกิดชังกันเองระหว่างคนในชาติเดียวกันครับปรากฏว่าตีเดียวฆ่ากันเองในลักษณะฆ่าล้างโคตรนะหมดไป1ล้านคนคุณโยมเกิดในแผ่นดินเดียวกันด้วยนะครับเกิดในแผ่นดินเดียวกันแล้วก็เห็นฆ่ากันเององค์การสหประชาชาติเข้าไปช่วยก็ถูกฆ่าแถมมาด้วยเนี่ยดูสิคุณยังดูสิว่าถ้าเรายังปล่อยให้ความเชื่อมันครอบงำสังคมไทยนะครับและใช้ความรู้เข้ามาทวงดุลไว้ไม่ทันวันหนึ่งเราอาจจะต้องสูญเสียประเทศไทยที่เป็นดินแดนแห่งความร่มเย็นเป็นสุขไปจริงๆก็ได้ครับพระคุณเจ้าครับท่ามกลางความขัดแย้งแล้วก็การเชื่อแบบขาดการพิจารณาจากเหตุผลก็คือคล้อยตามในคนกลุ่มมากจนกระทั่งเกิดเป็นสองฝ่ายอย่างที่พระคุณเจ้าได้บอกคุณผู้ฟังโดยตลอดแบบนี้กุญแจทางธรรมสามารถจะไขความขุ่นใจของทั้งสองฝ่ายให้กลับมาอยู่ในเส้นทางเดียวกันได้ไหมครับถ้าหากว่าเราใช้กุญแจทางธรรมอาตมาคิดว่าได้แน่นอนนะครับพระพุทธเจ้าในหลังตรัสรู้แล้วเนี่ยพระองค์ถามตัวเองนะคุณจำนะครับว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าในอดีตท่านเคารพอะไรกันหนอก็ได้เห็นว่าพระพุทธเจ้าในอดีตท่านเคารพธรรมะถือธรรมะเป็นสิ่งสูงสุดครับพระพุทธเจ้าก็เลยเคารพธรรมะเป็นศาสดาของพระองค์อีกต่อหนึ่งนะครับเราเนี่ยชาวพุทธจะเคารพพระพุทธเจ้าใช่ไหมคุณโยมครับแต่ถ้าเราไปถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เคารพอะไรพระองค์ก็จะบอกว่าฉันก็เคารพธรรมะสิธรรมะคืออะไรธรรมะก็คือหลักการสูงสุดที่ทำให้เราเป็นคนดีครับหลักนี้นะหลักยกธรรมะขึ้นมาเป็นสิ่งสูงสุดในประเทศชาติบ้านเมืองอาตมาคิดว่าถ้าเรานำมาปรับใช้นะคุณโยมนะครับเราคนไทยจะรวมกันติดอีกครั้งหนึ่งธรรมะที่ว่านี้นะถ้าพูดให้เป็นรูปธรรมหน่อยก็สถาบันหลักของชาติเราก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่ไหนแต่ไรมาเรารวมกันได้เพราะ3สถาบันนี้ใช่ไหมคุณโยมครับถ้าเรายกเอาสถาบันนี้ขึ้นเป็นหลักนะครับเราคนไทยเนี่ยจะยอมปล่อยวางอัตตาหรือตัวกูของกูลงแล้วก็ยกให้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สูงสุดกว่าตัวเองถ้าทำได้อย่างนี้นะคุณโยมนะครับ
เราบอกตัวเองว่าเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วเรายอมครับเราจะไม่ให้ใครมาทำร้ายสามสถาบันนี้ทุกคนคิดเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับอะไรก็ตามที่มันจะทำให้ชาติคือประชาชนได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจเราก็ไม่ทำใช่ไหมใช่ครับอะไรที่จะทำให้ศาสนาหม่นหมองเราก็ไม่ทำใช่ไหมใช่ครับอะไรที่จะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับความกระทบกระเทือนเราก็ไม่ทำครับนี่ถ้าเรากลับมาตั้งเป้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของคนทั้งชาติแล้วยกเอาสิ่งนี้ขึ้นเป็นเป้าหมายในการที่เราจะล้อมรวมจิตใจเข้าด้วยกันนะครับอาตมาคิดว่าเราจะหลงลืมเรื่องราวของตัวเองแล้วก็หันมาทำสิ่งที่จะทำให้3สถาบันนี้เนี่ยกลับมาเป็นหลักของคนไทยทั้งชาติได้อีกครั้งหนึ่งถ้าทำอย่างนี้ได้เราออกจากวิกฤตได้นะคุณยอมนะครับยังไม่สายเกินไปใช่ไหมครับพระคุณเจ้าอาตมาคิดว่ายังไม่สายเกินไปครับก็มีตัวอย่างอีกนิดหนึ่งนะครับครับเป็นเวลากว่า8ปีที่ผ่านมาที่จอร์จ ดับเบิลยู บุชได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะคุณยอมนะครับได้นำพาประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าสู่ภาวะเสื่อมถอยในทางเศรษฐกิจนะแล้วเขาก็เปิดสงครามไปทั่วเลยครับพระคุณเออเนี่ยต่อมาเนี่ยบารักโอบามาแกก็เห็นว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะดีไม่ดีอเมริกาจะแตกเป็นสองฝั่งเลยนะฝั่งหนึ่งรักสงบฝั่งหนึ่งก็บ้าสงครามแกก็เลยลุกขึ้นมาแล้วเสนอคำขวัญว่าเราต้องเปลี่ยนอเมริกาครับให้เหลือแต่อเมริกาเดียวคืออเมริกาที่รักความร่มเย็นเป็นสุขครับแกก็ยื่นคำหนึ่งเข้ามาว่า change คืออเมริกาต้องก้าวไปสู่ความเปลี่ยนแปลงครับแล้วคนทั้งอเมริกาก็เชื่อตามสิ่งที่บารักโอบามาเสนอนะว่าอเมริกาต้องถึงเวลาเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะอันนี้เรียกว่าเป็นการใช้คำมาเป็นอุดมธรรมนำจิตสำนึกคนชมครับเพราะฉะนั้นสังคมไทยนะอาตมาคิดว่าเราจะต้องหาจิตสำนึกร่วมกันว่าในเวลานี้สิ่งที่เราต้องการที่สุดคืออะไรครับแล้วยกเอาสิ่งนั้นขึ้นมาเป็นเป้าหมายร่วมกันของคนทั้งชาติครับแล้วเราก็มุ่งไปหาสิ่งนั้นอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันเหมือนที่บารักโอบามาชักชวนคนอเมริกาว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงการเมืองที่ทำให้เราแตกแยกเราต้องเปลี่ยนแปลงการเมืองที่นำเราไปสู่สงครามครับทำเช่นนั้นได้เราจะเป็นอเมริกาที่ร่มเย็นครับทุกมีสังคมไทยถ้าใช้วิธีนี้ก้าวข้ามวิกฤตได้แน่นอนก็สามารถจะ change ได้เหมือนที่โอบามาทำสำเร็จนะครับในการรวมใจแต่ทีนี้คุณผู้ฟังได้ส่ง SMS มาแล้วก็ตั้งข้อสังเกตมานะครับพระคุณเจ้าครับบอกว่าสังคมไทยเราเองบางทีเราจะมีความเชื่อด้านของไสยะนะครับของวิธีการในการทำไสยะต่างๆนานาเหมือนอย่างเช่นไม่เชื่ออย่าลบลู่หรือในบางทีก็เป็นการทำเพื่อสะเดาะเคราะห์วิธีการต่างๆแบบนี้มันฝังรากในแนวความคิดของวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยมาโดยตลอดมันจะเป็นการยากหรือเปล่าครับถ้าเราจะปลดล็อกตรงด้านนี้แล้วก็ให้เชื่อตามหลักของธรรมะจริงๆอย่างแท้จริงโดยไม่มีไสยศาสตร์นะครับพระคุณเจ้าอาตมาคิดว่าก็คงจะยากนะอะไรก็ตามถ้ามันหยั่งรากลึกลงไปแล้วเนี่ยครับการที่เราจะมาเปลี่ยนแปลงเนี่ยคงไม่สามารถทำได้ในเวลาชั่วข้ามคืนนะคุณยอมนะครับพระคุณเจ้าเอาง่ายๆอย่างเสาต่อหม้อฮอบเบลนะคุณยอม เออเราก็รู้นะว่ามันเป็นทัศนะอุตส่าห์ในเวลานี้เออเราจะขุดทิ้งมันทำไม่ได้เลยไม่ผมก็ไม่กล้าบอกเพื่อนต่างประเทศว่าคืออะไรเวลาก็ถามไปตลอดนะครับทำไมก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดคนรุ่นหลังเรามาศึกษาค้นคว้าแล้วเขาจะอธิบายในเชิงประวัติศาสตร์ว่าอย่างไรคุณยอมเห็นไหมว่าครับเฮ้ยบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้นะว่ามันไม่ดีไม่งามมันไม่ชอบไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรครับแต่เราจะถอดถอนมันไม่สามารถทำได้ในชั่วพริบตาครับฉะนั้นคนไทยที่เชื่อในศาสนาศาสตร์ก็เช่นเดียวกันครับถอนได้ยากมากแต่นะมีแต่นะครับเราก็ไม่ควรบอกตัวเองว่าในเมื่อถอนยากก็ปล่อยมันเลยอย่าปล่อยนะคนเดียวนะครับถอนยากเราก็ทำหน้าที่ของเราต่อไปในชั่วยุคสมัยของเรามันแก้ไม่ได้อย่างน้อยเราก็ทิ้งมรดกให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานแก้นะคนเดียวนะครับตมาได้อ่านประวัติศาสตร์ของเหมาเจ๋อตงคุณยมครับประธานเหมาบอกว่ามีคนไปถามประธานเหมาว่าท่านรวมถ้าหากท่านรวมประเทศจีนไม่ติดท่านจะทำยังไงครับท่านไม่เสียใจแย่หรือครับประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตงบอกว่าถ้าผมรวมไม่ติดผมไม่เสียใจหรอกเพราะคนรุ่นต่อจากผมก็จะรวมต่อไปอ้าวแล้วถ้าคนรุ่นนั้นรวมไม่ติดล่ะประธานเหมาก็บอกว่าคนรุ่นลูกรุ่นหลานก็จะลุกขึ้นมาทำต่อไปผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งผมต้องทำได้ครับเห็นไหมคุณโยมไสยศาสตร์แก้ยากแค่ไหนถ้าพุทธศาสตร์ไม่ยอมถอดใจซะก่อนนะวันหนึ่งเมืองไทยก็เป็นเมืองที่
มีชาวพุทธเพิ่มขึ้นและก็จะสามารถอยู่กันด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ทิ้งไสยศาสตร์ได้ในที่สุดนะเราต้องการเราต้องการให้ถึงวันนั้นจริงๆนะครับคุณแหลนฮอนและน่าจะถึงเร็วๆด้วยนะคุณผู้ชมนะน่าจะถึงเร็วๆด้วยนะครับแหลนฮอนเป็นคำถามสุดท้ายนี้นะครับบอกว่าณตอนนี้ค่อนข้างจะไม่สบายใจในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วก็มีการนำเรื่องราวของศาสนาเรื่องราวพระคุณเจ้าวัดต่างๆมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองด้วยกลัวพระสงฆ์วัดและพระคุณเจ้าจะเกี่ยวพันกับการเมืองมากแล้วจะเป็นเหมือนพม่านะครับพระคุณเจ้าแสดงความคิดเห็นตรงนี้ไว้อย่างไรบ้างครับก็ตรงนี้ธรรมาอยากจะบอกว่าพระสงฆ์เกี่ยวข้องกับการเมืองได้แค่ไหนก็แล้วกันนะครับอาตมาจะไม่เลยไปวิจารณ์พระสงฆ์กลุ่มไหนก็ตามที่เข้ามาเกี่ยวแล้วนะครับครับอาตมาจะขอพูดในเชิงหลักการว่าพระสงฆ์เกี่ยวข้องกับการเมืองได้ในฐานะผู้สอนธรรมะแก่นักการเมืองครับและในฐานะผู้เตือนสติแก่ประชาชนทุกภาคส่วนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองครับให้กลับมาอยู่กับร่องกับรอยพระมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเมืองได้แค่นี้คุณโยมครับคือให้ธรรมะแก่นักการเมืองแล้วก็สอนประชาชนให้เข้าสู่การเมืองอย่างมีความซื่อสัตย์สุจริตทำแค่นี้คุณโยมหน้าที่ของพระในทางการเมืองครับถ้าเลยจากนี้ไปก็ถือว่าไม่เหมาะกับพระธรรมวินัยไม่เหมาะกับสถานภาพของพระสงฆ์แล้วนะเพราะว่าโดยรวมทั่วไปแล้วทุกอย่างก็ต้องยึดมั่นอยู่ท่ามกลางของหลักธรรมแล้วการปฏิบัติตนที่เป็นคนดีด้วยนะครับเรียนหลายอย่างเข้ามาด้วยยังไงเรากลับมาสนทนากับพระอาจารย์บวรชินเมธีครั้งหนึ่งในวันพฤหัสบดีหน้านะครับเรียนหลานกราบนมัสการลาพระคุณเจ้าครับเรียนหลานครับ